السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق كل شيء وهو رب العالمين ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا ذا الجلال والإكرام ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดอัลอิสลาห์คลอง19ท่านประธานจัดงานท่านประธานในพิธีบรรดาคณะกรรมการจัดงานท่านพี่น้องมุสลิมินพี่น้องมุสลิมาตบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านหัวข้อการบรรยายศาสนธรรมในค่ำคืนวันนี้เป็นเรื่องของเราทุกคนเพราะทุกคนที่อยู่ในบริเวณมณฑลพิธีเนี่ยหรือไม่ได้อยู่ร่วมตรงนี้แต่ว่าอยู่ในอาณาบริเวณโดยรอบแล้วก็ได้ยินเสียงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกทุกคนเป็นลูกไม่มีใครเลยที่ไม่เป็นลูกที่มีชีวิตอยู่ณเวลานี้ที่ได้ยินชื่อได้ยินเสียงกันเนี่ยนะทุกคนเป็นลูกมีโอกาสเป็นลูกแต่ใช่ว่าทุกคนณที่นี้จะได้เป็นพ่อจะได้เป็นแม่เพราะหลายๆคนอาจจะไม่ได้เป็นพ่อคนหลายๆคนอาจจะไม่ได้เป็นแม่คนแต่ที่แน่ๆเป็นลูกคนทุกคนเป็นลูกคนหมดไม่มีใครเกิดจากกระบอกไม้ไผ่หรือว่ากระบอกข้าวหลามมีพ่อมีแม่ด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นความเป็นลูกความเป็นผู้ที่ถูกให้กำเนิดกับความเป็นบุพการีคือผู้ให้กำเนิดหรือผู้มีคุณจะมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดในระหว่างสองฝ่ายคือคนเป็นพ่อแม่กับคนเป็นลูกจะเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายไม่เกี่ยวเป็นลูกก็แล้วกันมีสิทธิอันเป็นหน้าที่ของอีกฝ่ายพ่อแม่มีสิทธิอันเป็นหน้าที่ของลูกลูกมีสิทธิอันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่และทั้งพ่อแม่ก็จะมีความประเสริฐมีความสำคัญลงในรายละเอียดว่าถ้าเอาพ่อกับแม่มาชั่งกันเนี่ยใครมีน้ำหนักมากกว่ากันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายนี้ขาดกันฟังแล้วงงไหม สิทธิ์ของแต่ละฝ่ายนี้ขาดกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของอีกฝ่ายหนึ่งว่าบกพร่องหรือไม่โดยเฉพาะสิทธิ์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นขาดเด็ดขาดไม่ไปผูกพันว่าพ่อแม่จะทำไม่ดีกับลูกอย่างไรไม่เกี่ยวสิทธิ์ของพ่อแม่ขาดเด็ดขาดไม่ผูกพันกันลูกจะเอาเป็นเหตุว่าเพราะแม่ปฏิบัติกับตนไม่ดีเพราะลูกเพราะอะไรเพราะพ่อปฏิบัติกับตนไม่ดีแล้วก็จะมาเป็นเหตุทำให้ตนนั้นเพิกเฉยต่อสิทธิ์ของพ่อและแม่ไม่ได้คนละเรื่องเด็ดขาดเลยพี่น้องในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นคัมภีร์ที่เป็นคัมภีร์ปีศาจเป็นคัมภีร์ที่สอนให้คนทำชั่วเป็นคัมภีร์ที่สอนให้คนเนี่ยอกตัญญูต่อพ่อแม่คัมภีร์ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยกล่าวถึงเรื่องของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับพ่อกับแม่เนี่ยเอาไว้หลายที่ด้วยกันก็ผ่านการถ่ายทอดสดเนี่ยไปถึงบรรดาผู้ที่มีคัมภีร์อัลกุรอานฉบับนะที่มีการถ่ายทอดภาษาไทยแล้วก็พยายามจะศึกษาเพื่อที่จะหาข้อเสียหายข้อตำหนิข้อด่างพร้อยของคัมภีร์อัลกุรอานขอร้องว่าท่านอ่านให้ทั่วอ่านให้ครบแล้วท่านก็จะเจอว่าไอ้สิ่งที่คนคนหนึ่งมันบอกว่ากุรอานเนี่ยใช้ให้เราเนี่ยอกตัญญูต่อพ่อแม่เนี่ยจริงไหมขอให้อ่านให้เจอแล้วก็อ่านให้ทั่วอย่าไปบ้าขี้หูตามมันมากนะไอ้ประเภทเหยียบกุรอานแล้วก็มาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยฉันเชื่อเลยอ่านเอินไม่จบเฉพาะภาษาไทยอย่างเดียวมันก็อ่านไม่จบอัลลอฮ์ได้ดำรัสว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานوَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا สุเราะห์อัลอิสรออายะห์ที่23ถึง25 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه และพระผู้อภิบาลพระผู้ทรงสร้างของท่านนั้นได้ทรงมีคำสั่งเด็ดขาดกอดอในที่นี้หมายว่ามีคำสั่งใช้เด็ดขาดอัลลาตาบูดูอิลลาอียานะอัลลานะอันตัวหนึ่งละกะลาการที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นอย่าได้เคารพสักการะลดตนเป็นบ่าวอิลลาอียะยกเว้นเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นลาตะบูดูอิลลาอียะหูไม่ใช่กับสิ่งอื่นไม่ใช่กับผู้อื่นแต่เฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นแหละให้อิบาดัตนะเหมือนกับที่เราอ่านว่าอียะกานะบูดูเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราอิบาดัตถ้าเราบอกว่า นะบูดุกะเราอิบาดัตต่อท่านอิบาดัตต่อท่านเนี่ยมันไม่ได้จำกัดนะความตรงนี้นะมันอาจจะมีวงเล็บเราอิบาดัตต่อท่านและสิ่งอื่นนอกจากท่านได้แต่ถ้าพูดว่าเราจะอิบาดเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะอิบาดัตเนี่ยสิ่งอื่นมันเข้าไม่ได้แล้วไปมีวงเล็บมีข้อยกวงยกเว้นอะไรไม่ดังนั้นวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะอัลลอฮ์นะสั่งว่าอย่าอิบาดัตต่อผู้ใดยกเว้นเฉพาะอัลลอฮ์นี่เรื่องเตาฮีดซึ่งเป็นคำเรียกร้องของบรรดารอซูลบรรดาอัมบิยะทั้งหลายล้วนแล้วแต่ก็เรียกร้องสู่การเตาฮีดในพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาเกาม์อุบุดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮินกัยรุเนี่ยมากี่คนจะพูดอย่างนี้หมดเลยโอ้กลุ่มชนของฉันอุบุดุลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงเคารพสักการะอิบาดัตอัลลอฮ์หาได้มีเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์สำหรับพวกท่านทั้งหลายไหมวะลักัดบะอัตนาฟีคุลอุมมะติรรอซูลาอัลลอฮฺสาบานว่าแน่แท้เราได้ส่งไปในทุกประชาคมซึ่งศาสนทูตคนหนึ่งศาสนทูตนั้นไปประกาศว่าไงอันยะอ์บุดุลลอฮะวัจตะนิบุตฏอกูตะพวกท่านทั้งหลายจงอิบาดัตต่ออัลลอฮ์และจงหลีกห่างจากตอกูตก็คือกุลลุมาอุบิดะซิวัลลอฮ์ทุกสิ่งที่ถูกอิบาดัตอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าตอกูตมาจากคำว่าถากูลก็แปลในภาษาฝรั่งว่าไอดอลไอที่เราบอกไอดอลจะเวทแปลว่าจะเวทรู้เปล่าคนนั้นเป็นไอดอลของฉันคนนี้เป็นไอดอลจะเวทไอดอลนะแปลว่าจะเวทบูชาเขาไงใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องแรกนี่สูงสุดเลยก็คือการอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะไอวะกะฎอร็อบบุกะอันตุห์ซินูบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะและอัลลอฮ์ก็ได้ทรงบัญชาใช้ให้พวกท่านทั้งหลายนั้นจงทำดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับบุพการีทั้งสองอิห์ซานะเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆก็พ่อก็แม่ไปทำเล่นๆไม่ได้พี่น้องต้องทำจริงๆด้วยอิห์ซานะมาฟูลมุตลักตัวเนี้ยลิเตากีดิลฟิอ์มาเน้นกริยาว่าไอการจะทำดีกับพ่อกับแม่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องของการไปตลบตะแลงหรือว่าหน้าไหวหลังหลอกไปกับกอกกับพ่อกับแม่ทำดีกับพ่อกับแม่นี่ต้องทำอันเกิดจากเนื้อในนะส่วนของนอกมันจะได้แค่ไหนนั่นก็ว่ากันไปนะเพราะนั้นนี่คือคำสอนของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานใช่ไหมไหนอ่ะที่บอกว่าให้เนรคุณพ่อแม่เนี่ยอยู่ตรงไหนไปหามานี่เขาสอนให้กตัญญูกตเวทีพี่น้องก็ต้องเข้าใจเวลาเราไปยืมคำพระมาใช้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าคำว่ากตัญญูตากตเวทิตาคุณเนี่ยสองคำเนี่ยมันคำพระเวลาไปอาศัยคำเข้ามาใช้เราก็ต้องเข้าใจความหมายของมันกตัญญูกตเวทีกตัญญูตัวเดียวได้ไหมไม่ได้กตเวทีตัวเดียวได้ไหมไม่เป็นผลมันต้องมีเหตุสองคำนี้เกี่ยวข้องกันบิรุลวาลิดัยนี่ทำดีกับพ่อกับแม่เนี่ยคำว่าบิรุลวาลิดัยนี่เนี่ยก็คือทั้งสองคำคือกตัญญูกตเวทีกตัญญูแปลว่ารู้คุณต้องรู้คุณก่อนคนเราเนี่ยต้องรู้คุณก่อนเมื่อรู้คุณเฉยๆแล้วก็ได้แค่รู้ โอ้พ่อแม่มีบุญคุณแต่ไม่เคยปฏิบัติดีกับท่านเลยไม่ทดแทนบุญคุณเลยไม่ได้ต้องมีกตเวทีมีกตัญญูตัวเดียวไม่ได้ต้องมีกตเวทีก็ต้องทดแทนคุณท่านนี่เข้าใจไหมหนูเวลาเอาคำพระมาใช้นี่ก็ต้องรู้ว่าขอยืมมาก็ต้องลากมาให้หมดและไอ้แต่ละคำเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงใช่หรือเปล่ากตัญญูกตเวทีคำบาลีสันสกิตสองคำนี้ในระบบของอิสลามต้องเอามาทั้งคู่ไปแยกกันไม่ได้เหมือนกับเวลาเราพูดว่าเมตตากรุณาก็นี่ก็ไปขอยืมคำเข้ามาอีกภาษาพระเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอ๋อนี่ผมวิหารสี่นี่ว่านี่ของพระเอาแล้วแปลว่าอะไรเมตตาเนี่ยแยกออกไหมพวกเราเนี่ยแยกออกไหมเมตตาเนี่ยเราะห์มะห์เนี่ยแปลว่าอะไรเราะห์มะห์พระเมตตาอัลลอฮ์มานอัลลอฮีมพระผู้ทรงเมตตากรุณาปราณีเสมอเมตตากับกรุณาแยกกันออกไหมมันคนละข้อนะเมตตาแปลว่าอะไรเมตตามิตรสหายคนเราจะคบกันเป็นมิตรเนี่ยก็ต้องมีความปรารถนาดีต่อกันหยิบยื่นไมตรีให้กันนี่เรียกเมตตาเพราะรากศัพท์มาจากคำว่ามิตรกรุณาล่ะกรุณานะสงสารเขาเห็นเขาตกระกำลำบากก็อยากจะช่วยเหลือให้พ้นทุกข์อยากออกอย่างสักแต่เขายืมเอามาใช้แต่บางทีก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้จะรู้ป่ะเมตตากรุณารวมอยู่ในคำว่าเราะห์มะห์อันนั้นบิรุลวาลิดัยต้องมีทั้งกตัญญูกตเวทีมีทั้งกตัญญูคือรู้คุณกตเวทีคือทดแทนคุณท่านพี่น้องจะเห็นว่านี่เป็นเรื่องที่อัลกุรอานสั่งใช้เอาไว้กล่าวถึงเรื่องการที่บ่าวจะต้องรู้คุณอัลลอฮ์และก็ยอมจำนนตนเป็นบ่าวของพระองค์เคารพสักการะตามที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเป็นภารกิจหน้าที่ของบ่าวเรียกว่าอิบาดะห์อันนี้คือสิ่งสูงสุดในอิสลามเสร็จแล้วใช้วาวซะด้วยนะวาวซะด้วยนะวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะและก็ทรงบัญชาใช้ให้ทำดีกับพ่อกับแม่รองกันเลยเห็นไหมนี่พี่น้องคู่กันด้วยจะบอกว่าคู่ก็ได้เขาเรียกกอรีนุตเตาฮีดกอรีนของเตาฮีดคือตัวที่คู่กับเตาฮีดคืออะไรบิรุลวาลิดัยนี่ทำดีกับพ่อกับแม่คู่กันเลยเพราะวาวนี่หรือมุตละกินยำเขาไม่ได้บอกว่าซุมมาบิลวาลิดัยนี่อิห์ซานะไม่ใช่วะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะกอรีนุตเตาฮีดคู่กับเตาฮีดเลยคือทำดีกับพ่อกับแม่เพราะนั้นถ้าคนหนึ่งเป็นคนเนรคุณพ่อแม่ไม่รู้บุญคุณพ่อแม่ไม่ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็เท่ากับคนนั้นเนรคุณอัลลอฮ์พระผู้ทรงสร้างแต่ถ้าคนหนึ่งรู้คุณอัลลอฮ์คนนั้นจะต้องรู้คุณคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาคือพ่อและแม่อิสลามนี่ไม่ได้คัดกันนะอานิชกุรลีวาลีวาลีดัยกะอัลลอฮ์มีบัญชาใจว่าอุชกุรลีเจ้าจงรู้คุณสำหรับข้าขอบคุณข้าให้ขอบคุณข้าขอบคุณอัลลอฮ์คืออะไรชุกรอิบาดัตต่อพระองค์วาลีวาลีดัยกะและจงขอบคุณพ่อแม่ทั้งสองของเจ้ากตัญญูกตเวทีให้ชูกรอย่ากูฟอดต่ออัลลอฮ์คืออะไรไม่รับอีหม่านปิดใจตัวเองหรือกูฟรุนเนียมะกูฟอดคือเนรคุณในเนียมัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงประทานให้นั้นส่วนหนึ่งจากการกูฟอดในเนียมัตของอัลลอฮ์ก็คือการเนรคุณพ่อแม่อกตัญญูอะใส่คำว่าอะเข้าไปเป็นนาฟีแล้วพี่น้องอะกตัญญูแปลว่าไม่มีการรู้คุณท่านใส่คำว่าอะเข้าไปเนี่ยในภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยก็ถือว่าเป็นนาฟีแล้วเป็นประโยคปฏิเสธเป็นนิเกทีฟนะ เช่นอโกธะอักโกธะแปลว่าไม่โกรธนะอวะมงคลแปลว่าอัปมงคลไม่มีมงคลบางทีมีมานะฟิยะเหมือนกันมานะฟิยะแต่ความหมายก็คืออย่าของเขาเนี่ยนะเช่นมาอิติกิรายะมาปรัมปรายะไอ้มาตัวนี้แปลว่าอย่าเชื่อเพราะฟังตามกันมาเขาว่ากันก็เชื่อดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการสุกตต่ออัลลอฮ์ก็คืออิบาดัตพระองค์การสุกตต่อพ่อแม่คือบิรุลวาลิดัยนีนะทำดีกับพ่อกับแม่มันจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันถ้าเราไม่รู้คุณพ่อแม่ก็เท่ากับเราไม่รู้คุณอัลลอฮ์ถ้าเรารู้คุณอัลลอฮ์เราจะต้องรู้คุณพ่อแม่เพราะนบีบอกว่ามันลัมยัชกุริลลาฮะลัมยัชกุรินนาสะในบางสำนวนบางริวายัตกลับกันมันลัมยัชกุรินนาสะลัมยัชกุริลลาฮะบุคคลใดไม่รู้คุณอัลลอฮ์บุคคลนั้นย่อมไม่รู้คุณคนบุคคลใดไม่รู้คุณคนบุคคลนั้นย่อมไม่รู้คุณอัลลอฮ์นะพ่อแม่สำคัญพี่น้องพูดยังไงไปพูดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะทีนี้อัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงบางกรณีบางกรรมบางวาระพ่อแม่อยู่กับเราตอนที่เราเล็กๆนี่พ่อแม่ก็อดทนอดกลั้นด้วยความรักลูกล้างขี้ล้างเยี่ยวเนี่ยบุตรภาษาชาวบ้านเนี่ยล้างขี้ล้างเยี่ยวไม่ได้มีความรังเกียจอันใดมีเคยบ่นบ้างไหมก็อาจจะบ่นบ้างแต่ขี้มันเหม็นจัดโอ้ยขี้แกนี่เหม็นจังเลยว่าโอ้ลูกเราเนี่ยมันสวยว่าขี้เหม็นก็ยังชมลูกอีกเห็นไหมแต่ก็ล้างให้หมดแหละพี่น้องลูกกี่คนกี่คนก็ล้างให้หมดนั่นแหละซักพออ้อมก็มานั่งขี้ไอ้ก้อนแข็งๆอ่ะเห็นไหมนมนี่ชงข้นเกินไปอ้าวขี้แข็งแล้วใช่ไหมบางทีก็ท้องไม่ดีบางอะไรบางคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่ไม่เคยบ่นนะพี่น้องนะอันนั้นไอ้คำที่มันสะบัดออกมาขณะนั้นก็คือคำว่าอุฟพวกเราก็ฟังแปลกันมาเยอะคำว่าอุฟแปลว่าชิชะแปลว่าอย่างงั้นอย่างนี้แต่ไปดูในตัฟซีรวันนี้นั่งดูตัฟซีรอยู่ตัฟซีรบอกไอ้คำว่าอุฟนี่ก็เช่นกรณีล้างขี้ล้างเยี่ยวพ่อแม่ปรากฏขี้มันเหม็นเยี่ยวมันเลอะไอ้ลูกก็หลุดปากออกมามันอุฟนี่มันไม่ใช่ชิชะอย่างเดียวแล้วพี่น้องก็ตอนพ่อแม่เรานะล้างก้นให้กับเรานะท่านไม่ได้หลุดมาเลยสักคำหนึ่งเหมือนที่เราล้างให้กับลูกเราเนี่ยมีหลุดมาสักคำไหมก็ล้างให้มันแล้วๆทำให้มันเกลี้ยงแต่กับพ่อกับแม่มันจะหลุดได้ลูกมันจะเห็นไหมตะละกะมีคำว่าตะละเกอด้วยมีตะละกะไส้เน่าคนผู้ใหญ่เวลาอายุมากมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะเริ่มคนเราอายุมากขึ้นก็ขี้น้อยใจเพราะผมมันก็เหลือน้อยพอผมเหลือน้อยก็จะกลายเป็นประเภทเดียวกับคนหัวล้านคนหัวล้านนี่ขี้น้อยใจใช่ไหมไอ้ขุนช้างเนี่ยขี้น้อยใจพอขี้น้อยใจเนี่ยอะไรบ้างที่มันจะไปกระทบกระเทียบจิตใจของคนสูงอายุคำพูดดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าลางทีบางทีหนึ่งในสองคนหรือทั้งสองคนจะบรรลุถึงวัยชราเท่าชราอยู่กับเจ้านะอยู่กับเจ้าฟะลาตะกุลละหุมาอุฟฟินเจ้าก็จงอย่ากล่าวกับบุคคลทั้งสองด้วยคำสบทคำบ่นคำว่าอุฟเวลาไม่พอใจอะไรมีคำว่าอุฟอาหรับเนี่ยมันจะใช้คำว่าอุฟไอ้บ้านเราก็เลยเทียบกันบอกชิชะน้อยแน่ ไอ้คำอะไรก็ได้แสดงความไม่พอใจต่อพ่อต่อแม่เขาบอกอุ๊ฟหรือในลักษณะอย่างที่บอกนั่นเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องล้างก้นพ่อล้างก้นแม่ลูกจะบ่นจะหลุดออกมาย่าวะลาตันฮารูมายาขู่ตะคอกบุคคลทั้งสองอย่าใช้วาจาพรุษวาทหยาบคายหรือใช้การขู่ตะคอกกับบุคคลทั้งสองเพราะว่าถ้าเราไปกระทำอย่างนั้นน้ำตาตกในทันทีเลยพ่อแม่เนี่ยเขาอาจจะไม่ร้องให้เราเห็นหรอกแต่มันจุกขึ้นมายันนี่ลูกมันตะคอกเราลูกมันว่าเรานะวะกุลละหุมาเกาลังกะรีมาและจงกล่าวแก่บุคคลทั้งสองซึ่งคำพูดคำจาที่มีเกียรติคำพูดคำจาที่มีเกียรติท่านซะอีดอิบนุลมุซัยยิบอธิบายว่าหมายถึงคำพูดของบ่าวที่ทำผิดกล่าวกับนายที่เป็นคนกักขละนายเนี่ยเป็นคนกักขละหยาบกระด้างใช่ป่าวนายทาสที่ว่าเนี่ยแต่ทาสเนี่ยมันก็กล่าวคำพูดเหมือนกับทาสนั้นทำผิดพูดกับนายเกรงว่าจะโดนหวายนี่คำว่าเกาลังกะรีมาให้พูดกับพ่อกับแม่เนี่ยพูดอย่างนั้นเลยทีเดียวนะวักฟิดละหุมาจนะฮัดดุลลิมินัรเราะห์มะวักฟิดละหุมาจนะฮัดดุลลินี่เป็นสำนวนเป็นอิสติอาระห์และเจ้าจงลดให้ต่ำลงแก่บุคคลทั้งสองซึ่งปีกเหมือนมีปีกนี่อย่าเพเยออย่ายกสูงลดให้ต่ำลงปีกที่ว่าเนี่ยจนะฮัดดุลลิปีกแห่งความนอบน้อมถ่อมตนอย่าไปถือเจ้ายศเจ้าอย่างกับพ่อกับแม่บางคนเนี่ยโหยเป็นเจ้าใหญ่นายโตแล้วโหยไม่เห็นหัวพ่อแม่ไปดูถูกดูแคลนอีกอายชาวบ้านเขาพ่อแม่เรานี่ทำนาใช่ไหมรองเท้าก็ไม่ใส่ไปอำเภอก็ไม่ใส่รองเท้าคนแถวไหนแหละก็คนแถวนี้แหละรองเท้าไม่ใส่หรอกถ้าคนทำนาน่ะนะข้างโรงเรียนฉันก็มีอยู่รายนึงลูกนะชักกีนี่ไม่ใส่นะขับมอไซค์ก็ไม่ใส่รองเท้าไปอำเภอน่ะไปแปดริ้วน่ะไปโอนที่กันน่ะไม่ใส่รองเท้าแล้วเท้าแกเนี่ยขอโทษนะถ้าโดนหน้าใครเนี่ยคงจะแหกหน้าดูแหละนะมินัรเราะห์มะห์ไอ้ความอ่อนโยนที่ว่าเนี่ยไอ้การลดเนี่ยลดมินัรเราะห์มะห์อ๋อได้นึกว่าให้ไปเลื่อนรถแล้วก็งงๆด้วยเรื่องขอกุญแจรถนี่งงๆพอมาจากโรงเรียนกุญแจอยู่เมื่อกี้เขาขึ้นป้ายเขาพูดกันอยู่กุญแจโรงเรียนกุญแจรู้ไหมโรงเรียนไหนมิฟตามาจากลูกกุญแจโรงเรียนลูกมิฟตางานเนี่ยถือว่ามันมาช้านะเพราะมันไปต้องไปหน่อยไม่ไปไม่ได้เนี่ยเกิดจากความเมตตากับพ่อกับแม่เนี่ยเราจะปรนนิบัติภัตวีท่านอาจจะไม่มีความรักก็ได้เพราะลูกบางทีมันหมดรักเพราะพ่อแม่เนี่ยเจ็บอดๆแอดๆนอนติดเตียงโอ้ยมันนึกในใจว่าเมื่อไหร่จะไปสักทีวะแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะต้องมีอยู่ในหัวใจของลูกคืออะไรเมตตาสงสารนะเราะห์มัตตัวนี้แหละให้นึกกลับไปย้อนกลับไปอีตอนเราไม่สบายเนี่ยถามว่าใครเป็นทุกข์ใช่หรือเปล่ายิ่งสมัยก่อนเนี่ยอัลลอฮ์จะพาไปหาหมอที่ไหนเวลาลูกไม่สบายอาการตัวร้อนเนี่ยไข้มันขึ้นนะตอนไหนตีสามจะไปหาหมอที่ไหนลองว่าจะไปหายาที่ไหนย้อนกลับไปตอนเราเด็กๆน่ะไอ้ทุกวันนี้หรอกมันมี24มีเพศัตร์เปิด24ซื้อยาตอนไหนก็ได้ไอ้คลินิกแบบนั้นก็มี ฉุกเฉินอุบัติเหตุมีหมดแต่สมัยก่อนนะถามว่าจะเจ้ายังไงยิ่งถ้าแถว19นี่ไปกันใหญ่เลยช่วยอะไรลูกไม่ได้นอนดูพะงาบให้นึกเวลานั้นบ้างนะวะกุรรับบิรฮัมฮุมาและเจ้าจงกล่าวหมายความว่าดาอียันอัลลอฮฺอัลซาวะจัลลาให้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพ่อเราอยากจะเป็นลูกที่ซอและมันก็ต้องขอดุอาให้กับพ่อกับแม่ใช่หรือเปล่าอาวะลาดินซอลิฮินยะดอูละมันไม่ใช่แค่ลูกซอและอย่างเดียวพี่น้องยะดอูละขอดุอาให้แก่เขาผู้นั้นเพราะนั้นลูกที่ซอและต้องขอดุอาให้กับพ่อกับแม่รับบีโอพระผู้อภิบาลของฉันทำไมไม่ใช่อัลลอฮุมมะเพราะนี่มันเรื่องรับบุญรับบุลอาลามีนปกป้องคุ้มครองดูแลดังนั้นอัลลอฮ์นะปกป้องคุ้มครองดูแลหมดแหละมักโลกของพระองค์อ่ะมันจะดื้อมันจะเป็นคนเชื่องมันจะศรัทธามันจะกูฟอดนะอัลลอฮ์ดูแลทั้งหมดรับบุลอาลามีนแม่ก็เหมือนกันลูกจะดื้อลูกจะเชื่องเขาปกป้องดูแลนะเอราฮัมฮูมาโปรดเมตตาต่อบุคคลทั้งสองรหมัตของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กามารับบายานีซอกีรอเหมือนอย่างที่บุคคลทั้งสองก็รับบาไอ้รับบาเนี่ยมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละก็คืออบรมปกป้องเลี้ยงดูขัดเกลาฝึกฝนข้าพเจ้ามาซอกีรอในสภาพที่ข้าพเจ้ายังเล็กอยู่อายุยังน้อยนะพ่อแม่เขาก็อบรมสั่งสอนดูแลมาด้วยความเมตตาให้นึกถึงตรงนั้นพี่น้องนะแต่ทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาโลกบางทีแม่ไม่ได้นั่งอยู่กลางใจลูกลูกไม่ได้นั่งอยู่กลางใจแม่ลูกไม่ได้นั่งอยู่กลางใจพ่อพ่อไม่ได้นั่งอยู่กลางใจลูกต่างคนต่างความคิดจริงๆเราอาจจะเข้าใจว่าลูกนะมันเราไม่ใช่นะลูกก็คือลูกคือคนคนหนึ่งเราก็คือเราคือคนคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนคนเดียวด้วยมาคนเดียวอยู่คนเดียวที่บอกว่ามีครอบครัวเป็นโขงมีภรรยามีลูกไม่ใช่จริงๆเรามีโลกส่วนตัวของเราทุกคนมีโลกคนละใบเกิดมาในดุนยอนี้พี่น้องก็มีโลกของพี่น้องเวลาพี่น้องจะไปจากดุนยาก็มีโลกของพี่น้องลูกมันก็มีโลกของมันพ่อแม่ก็มีโลกของพ่อแม่ดังนั้นไอ้เรื่องต่างความคิดต่างคนต่างความคิดเกิดขึ้นได้รับบุคุมอาละมูบิมาฟีนูฟูซิกุมถ้าอัลลอฮ์ไม่กล่าวประโยคนี้มานะกลุ่มเลยทีเดียวนะเพราะปัญหาครอบครัวในบางทีทะเลาะกะย่อทะเลาะกะเมาะนี่ไม่ได้มีอะไรเลยเป็นเรื่องอารมณ์ทั้งนั้นเป็นเรื่องนั่นเป็นเรื่องนี่ใช่หรือเปล่าอัลลอฮ์บอกรับบุคุมอาละมูบิมาฟีนูฟูซิกุมพระผู้อภิบาลของพวกท่านทั้งหลายทรงรู้ดียิ่งสิ่งที่มันอยู่ในใจของพวกท่านทั้งหลายถ้าใจเรานะมันไม่ได้มีความขัดเคืองไม่ได้มีความไม่พอใจใจเรานะมันอยากจะได้ความเมตตาความสงสารความรักจากพ่อจากแม่แต่ปรากฏว่าเวลามันคุยกันเลยกันเดี๋ยวมันลมจะขึ้นอัลลอฮ์นะรู้สิ่งที่อยู่ในใจเอาใจนี่เป็นเกณฑ์เพราะนั้นสำคัญที่สุดนะอยู่ที่ใจนี่อินตะกูนูซอลิฮีนหากปรากฏว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นคนซอและเป็นลูกที่ดีแล้วก็อัลลอฮ์น่ะรู้ว่าอะไรอยู่ในใจเพราะบางทีมันหลุดคำพูดคำจาไปไม่ได้นึกว่ามันจะไปสะกิดใจมอไม่ได้นึกว่ามันจะไปสะกิดใจยออัลลอฮ์น่ะรู้ฟะอินนะฮูกานะลิลอาวาบีนะกอฟูรอก็ให้เรานะขอลูกแกโทษซะขอกับพ่อกับแม่ซะ ก็แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอภัยยิ่งแก่บรรดาผู้กลับเนื้อกลับตัวเราก็ต้องเตาบัตนะเพราะทำกับพ่อกับแม่ไปพูดจาอะไรบางอย่างเอาไว้พ่อแม่เสียใจต้องขอกับพ่อกับแม่เตาบัตตัวกับอัลลอฮ์นะเพราะฉะนั้นในความสำคัญของคนเป็นพ่อในความสำคัญของคนเป็นแม่แน่นอนระหว่างสองคนนี้เราก็จะเห็นว่าในชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดในฝ่ายหญิงคือใครแม่บุคคลที่สำคัญที่สุดในฝ่ายชายคือใครสามีสวามีของเธอไม่ใช่พ่อเราก็จะเห็นได้ว่ามันแม่กับสามีนะดังนั้นถ้าดูบุคคลทั้งสองทั้งพ่อทั้งแม่ดูทั้งพ่อทั้งแม่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเองนั่นแหละให้น้ำหนักไปทางแม่ดูوَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ลุกมานและเราได้บัญชาใช้มนุษย์อินซานในที่นี้เป็นจินส์มนุษย์ทั้งหมดให้ปฏิบัติปนิบัติพัดวีกับพ่อกับแม่ทำดีกับพ่อกับแม่ใช่ทำดีกับพ่อกับแม่แต่เวลาแจกแจงพูดถึงแม่อย่างเดียวฮามาละทูอุมมูฮุวะนันอาลาวันแม่ของเขาคือแม่ของมนุษย์นั้นได้อุ้มท้องเขาวะนันอาลาวันดอฟันอาลาดอฟมาชักกะทันอาลามาชักกะอ่อนแอแล้วบนความอ่อนแอบนความอ่อนแอลำบากบนความลำบากเพราะยิ่งท้องใหญ่อายุครรภ์ยิ่งมากยิ่งอ่อนแออุ้ยอ้ายนะแล้วก็เป็นไปด้วยกับความอืดอาดลำบากยิ่งท้องใหญ่นี่ยิ่งลำบากนะไอตอนท้องเล็กๆนี่ยังไม่เท่าไรใช่ไหมนี่พูดถึงใครเนี่ยพูดถึงแม่เพราะว่าพ่อนี่ก็แบกเหมือนกันแต่อัลลอฮ์เขาขึ้นศาลกันนะเขาฉะกันระหว่างแม่นะแม่กับพ่อเรื่องลูกใครจะได้อนุบาลลูกฝ่ายพ่อบอกโอ้ยฉันนี่สิทำมาหากินเลี้ยงดูอะไรจ่ายนะฟะกงนะฟะก็ใช่เปล่างานเยอะแม่เขาขึ้นสู้แม่ก็บอกมันจะอะไรกันล่ะนี่พูดเรื่องลูกไอ้นั่นมันหน้าที่ของแกต้องเลี้ยงอยู่แล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันใช่หรือเปล่าเรื่องทำมาหากินมาเลี้ยงครอบครัวนี่หน้าที่ใครมันใช่หน้าที่ผู้หญิงเหรอไม่ใช่วันนั้นไม่ต้องมาอ้างไอ้ข้อนี้นะไม่ต้องมาอ้างแต่ดูสิเวลาแกแบกนะแกแบกไว้ที่ไหนแกแบกลูกนะแบกไว้ที่ไหนแบกไว้ไขสันหลังหนักไหมไอ้ที่แบกเอาไว้นะเวลามันออกมาเป็นอสุจินะถามว่าหนักไหมหนักเนกอะไรฉันสิเวลาแบกนี่ใช่ไหมโอ้โหหนักลำบากยิ่งใหญ่ยิ่งลำบากถามว่าเวลาแกออกลูกนะของแกนะเป็นยังไงออกลูกหมายความว่ามีการเคลื่อนของอสุจิออกลูกเป็นไงอร่อยสิแกเนี่ยแหมมันจังและอีตอนลูกเคลื่อนออกนะแหมมันสุดเลยสิอสุจิใช่ป่ะเวลาคนถึงจุดคลายแม็กนะอร่อยไหมล่ะผู้ชายเนี่ยอร่อยนี่พูดได้นู้นไม่มีเด็กเลยนี่ไม่เหลือเด็กแล้วใช่ป่ะของแกนะออกลูกก็อร่อยถามว่าฉันนะเบ่งนะโอ้โหลมไม่มีกว่าจะเบ่งออกมานะมันจะอร่อยที่ไหนลองว่าสิหาความอร่อยไม่ได้มีเจ็บปางตายใช่ไหมวันนั้นวันเกิดของลูกคือเกือบจะเป็นวันตายของแม่เสร็จเรียบร้อยเวลาออกแล้วเป็นไงของแกสบายตัวนอนแผ่ไปแล้วสองสลึงของเรานี่ซ่อมกันอีก ต้องซ่อมไม่ละออกมานะตัว3 โล 5ออกพังกันยับเยินใช่ป่ะเจอไฟอีกต้องไปหาปี๊บเอามาตัดนะอยู่ไฟกันอีกกี่วันน้ำเข้าปลาออกอีกไอ้นั่นไอ้นี่โอ้เรื่องบุญวายเยอะแยะลำบากแย่กันไปทั้งลูกทั้งแม่นั่นแหละถามว่าพ่อเป็นไงเราแล้วสิเราแล้วสิ40 วันนี่สาวว่าจะทนไม่ได้แล้วนี่ฟาสนี่แทบจะทนไม่ได้แทบจะหาเมียใหม่พอถึงเวลาเลี้ยงลูกเป็นไงสบายเมียเนี่ยตื่นก่อนเพื่อนแล้วก็รับทีหลังพอแล้วลูกกวนแล้วก็เอาคุมโปงหันข้างแล้วคุมโปงฟังไม่ได้แล้วรำคาญแล้วกันลูกนี่มันร้องเมียก็ขึ้นมาเอานมให้อะไรจะอะไรเอาท้องอืดท้องไอ้นั่นใช่ไหมเป็นปงเป็นเพื่อเปียกเด็กมันก็ร้องรำคาญตัวมันพอเสร็จเงียบดีทามาหงมาหาหิงเรียบร้อยหันไม่ละหันกลับมาทางซ้ายละหันกลับมาทางซ้ายเปิดผ้าละหลับแล้วเรอลูกหลับแล้วเรอจะกวนเมียต่ออีกเห็นไหมนี่ไอ้ผู้ชายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่หรือเปล่าผู้ชายมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นแม่เนี่ยอุ้มท้องว่าฟิซอลูฮูฟิอามัยผู้ชายอย่างกับฉันเนี่ยนะอย่างกับยีวานอย่างเงี้ยพุงใหญ่ไอ้พวกพุงใหญ่ก็สาวว่ามันจะลำบากนะลำบากหนังหนึ่งชักโครกลำบากไปหมดเลยโอ้แล้วก็ละกลท้องน่ะ3 โล 5น่ะใส่เอาไว้เนี่ยดิ้นด้วยนะถีบด้วยนะบางทีถีบด้วยนะใช่หรือเปล่าโอ้โหนั่นเราลำบากกับเราหลายเท่านักกีวานใช่เปล่าไอ้พุงเราเนี่ยมันไม่มีอะไรไปถีบเผลอท้องร้องอีกจะหาอะไรยัดอีกแล้วใช่ป่ะนะว่าฟิซอลูฟิอามัยและการหย่านมลูกนี่เกิดขึ้นภายใน2 ปีนะ2 ปีนี่หมายความว่าเลี้ยงให้นมกันเรื่อยไปจนกระทั่งครบ2 ปีแล้วก็มีการนะแยกก็คือชายบรเพชรและแตะอัลลอฮ์นะทรงบัญชาชายว่าไงเจ้าจงสุกรต่อข้าและต่อพ่อแม่ทั้งสองของเจ้ายังข้าคือที่คืนกลับเพราะนั้นเรื่องการปฏิบัติกับพ่อกับแม่เนี่ยพี่น้องบางคนอาจจะนึกมโนไปนะมโนว่าไงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ด้วยนะตั้งกระทะเลาะกระยอกกระเหมาะนั่นนะรวยเอานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่เรื่องจริงตั้งกระทะเลาะกระเหมาะกระยอกน่ะรวยเอาแล้วผลสุดท้ายเหลือไหมไม่เหลืออะไรเลยไอ้ที่ว่ารวยเนี่ยแล้วคนที่ไปถ่ายกลับมาน่ะกระยอกนั่นแหละนะไอ้คนที่เราเคยไปดูถูกดูแคลนก็นั่นแหละส่งข้าวส่งน้ำหลบหนีตำรวจหรือว่าเพราะนั้นเนี่ยคนบางคนไปสำคัญตนผิดไปเข้าใจว่าโอ๊ยทะเลาะกับพ่อกับแม่รวยเอามันมีบารอกัตตรงไหนเลยพี่น้องมันไม่มีบารอกัตหรอกเดี๋ยวเธอมันยังไม่เกิดและทุกเรื่องที่เป็นการกระทำความผิดนั้นอัลลอฮ์อาจจะประวิงเวลาว่ายังไม่เอาในดุนยาก็ได้ไปรวบหัวรวบหางซะทีเดียวหลังตายก็ได้วันกิยามัตก็ได้แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งระวังไว้ให้ดีนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเนรคุณอกตัญญูต่อพ่อแม่นี่โดนก่อนตายนะพี่น้องโดนในดุนยานี้เห็นเลยไม่ต้องอะไรตอนมันเป็นลูกมันด่าแม่มันทุกเช้าทุกเย็นเลยบางทีก็ลงไม้ลงมือกับแม่ตัวเองต่อมาอีเนี่ยมันแรดมันก็ต้องพูดอย่างนี้นะมันแรดไปมันก็ไปได้ผัวพอได้ผัวมันก็ติดลูกได้ลูกพอได้ลูกออกมาอีทีนี้ลูกมันก็ปากจัดเหมือนมันตอนที่มันทำกับแม่มันทีนี้ลูกมันก็ด่ามันเช้าเย็นเหมือนกันนี่แปลว่ามันใช้กันแล้วนะไอ้ที่ว่านี่ไม่ใช่คนที่ไหนนะคนมุสลิมเรานะที่พี่น้องนะไป เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมันจะไปเมคเรื่องมาเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอันนั้นบางคนนี่หมดเลยไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตนี่หมดสภาพไปเลยเพราะอะไรเพราะเตะแม่เหตุที่ไปเตะแม่เนี่ยมันจะว่าคนดีๆหรอกเพราะมันเมาพอมันเมามันขอตังค์แม่แม่ไม่ให้ขอตังค์ซื้อเหล้ามันเตะแม่ทั้งตะละกงเลยแม่น่ะละหมาดอยู่ใส่ตะละกงมันเตะแม่และที่มันเตะเนี่ยถามว่ามันเจ็บน้อยเมื่อไหร่มันจะไปน้อยยังไงแล้วมันอดีตแชมป์ลุมพินีมันเป็นนักมวยไทยมันไม่ใช่กุนขแมนะจะติดชิงกันห่างๆแบบนั้นมันเป็นนักมวยไทยมันเตะแม่มันแม่มันกำลังละหมาดอยู่อันนี้มาขอตังค์ซื้อเหล้าแม่ไม่ให้มันว่าแม่ไม่ให้ก็แม่ก็จะให้ยังไงแล้วเขาละหมาดอยู่เตะครับหมดสภาพนอนกลางดินกินกลางทรายเคยคุมวินรถสองแถวตอนหลังมานอนข้างถนนอดีตแชมป์ใครรู้ใครทันก็ไปนึกกันเองอยู่แถวแถวคลองตันเพราะว่าอยู่แถวแถวคลองตันแถวคลองตันเนี่ยมีบทเรียนเยอะไอ้ประเภทเนรคุณอัลลอฮ์ไม่รู้คุณกูฟอดเนี่ยมาไม่เห็นคุณค่าของทรัพย์ที่อัลลอฮ์ให้ได้ทรัพย์มรดกมาใช้แบบอิลุยชูแฉกนะมีธุรกิจเหมือนกันลงทุนธุรกิจแต่ปรากฏว่าไงเปิดผับเปิดผับบ้านช่องใหญ่โตและรวยมีรถจิ๊บสมัยก่อนนะถามว่าจะหารถจิ๊บกันได้สักกี่คันคนมุสลิมเรามีเรือยอทนะวิ่งในคลองบันปาบันปลายชีวิตอยู่ไหนวัดดอนไปอยู่ที่วากับวัดดอนพี่น้องไปอยู่ที่วากับวัดดอนนี่เรื่องจริงนะเพราะอะไรล่ะเพราะเป็นเจ้าของตำนานไงเหรียญ5 บาทตกจุดแบงรอยหาไงไอ้ที่บอกจุดแบงรอยหาเหรียญ5เนี่ยนี่แหละนะคน19นี่คงจะรู้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็ต้องเอามาเป็นอุทาหรณ์คนตายไปแล้วเราก็ขอดุอากับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเขาคนมันตายไปหมดแล้วแต่ว่าเรื่องราวของพวกเขาต้องเป็นอะไรต้องเป็นอุทาหรณ์สำหรับเราทั้งหลายนะอัลลอฮ์บอกถึงขั้นว่าพ่อแม่เนี่ยเราก็ต้องอยู่ดีกับท่านทั้งสองใช้ชีวิตร่วมอยู่กับบุคคลทั้งสองโดยดีถึงแม้ว่าบุคคลทั้งสองนั้นจะกระทำการในสิ่งที่ล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิของความเป็นบ่าวก็คือไปชักจูงโน้มน้าวทุ่มเทจะให้ลูกทำชิริกต่ออัลลอฮ์นี่ประเภทพ่อแม่ที่ไม่ศรัทธาในอัลลอฮ์وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا และถ้าหากว่าทั้งสองนั้นได้ภาคเพียรให้เจ้านั้นได้นำเอาสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้มาตั้งภาคีกับข้าไปเอาอะไรจะอะไรมาซึ่งเราคิดเป็นตุเป็นตะว่ามันน่าจะเป็นเจ้าได้แล้วมึงซึ่งความจริงไม่มีอิลมูเลยในเรื่องนั้นไม่มีความรู้ใดๆเดาทั้งหมดเอามาเป็นภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเพียรจะให้เราเป็นภาคีเหมือนกับซะอิบนุซะฮลินแม่ของซะอิบนุซะฮลินเนี่ยเป็นไงสุไฮลอิบนุซะอ์ดินพอรู้ว่าลูกเข้ารับอิสลามนี่แม่ทำใจไม่ได้รับไม่ได้ถามว่านี่มันศาสนาอะไรมันศาสนาอะไรลูกก็ยืนกรานบอกว่ามันก็คือศาสนาที่เชื่อในอัลลอฮ์องเดียวปฏิเสธสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์ลูกจะต้องละเลิกจากศาสนานี้ศาสนาของมุฮัมมัดนี่ถ้าไม่อย่างนั้นแม่จะไม่กินไม่ดื่มสิ่งใดเลยแม่จะไม่กินไม่ดื่มอะไรทั้งนั้นจะอดอาหารประท้วงเหมือนสองคนที่มันอดอาหารประท้วงอยู่ตอนเนี้ยนะนั่นนะเจ้าหุกกลมฆ่าตัวตายนี่จะบอกให้ วะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะฮลุกะอย่าโยนตัวเองไปสู่ความวิบัติชิบหายนะว่าอย่างนี้บางคนก็อาจจะไม่ชอบอยู่แล้วเพราะมันคนละพวกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องมาชอบฉันหรอกการต่ออาเชื่อฟังต่อพ่อต่อแม่นะมันอัลลอฮ์สั่งไม่ใช่หรือเนี่ยยกกุรอานซะด้วยนะในบางริวายัตในบูดยกกุรอานด้วยนะอัลลอฮ์สั่งว่าให้ต่ออาเชื่อฟังพ่อแม่ไม่ใช่หรือแกว่าไงแม่กินเธอดื่มเธอไม่มีทางฉันไม่มีทางในการที่จะกลับไปสู่ศาสนาเดิมหรือเปลี่ยนศาสนานี้หรือละทิ้งศาสนานี้แม่ก็ไม่กินไม่ดื่มอดได้ไปประมาณสักวันหนึ่งชักแย่ลูกไปหาแม่ก็คงยืนการตอนนั้นแหละแทบจะเอาไม้ตุกะนี่ง้างปากยัดอาหารก็ไม่ยอมปรากฏว่าไงแกพูดว่าแม่จ๋ากินดื่มเถอะขอสาบานต่ออัลลอฮ์มาดแม้นว่าแม่มีชีวิต100 ชีวิตแล้วอัลลอฮ์ถอดไปทีละชีวิตต่อหน้าฉันเนี่ยให้หมอนี่ตายต่อหน้าฉันทีละชีวิตฉันก็ไม่เปลี่ยนศาสนากินเถอะเท่านั้นแหละกินเลยเพราะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าพ่อแม่จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ต้องดูประเด็นมันก็คือเรื่องตออัดอีตออัดมันมีประเภทของมันการตออัดที่แปลว่าภักดีเชื่อฟังเนี่ยหนึ่งอิตาอะห์มุตละกะอัติอุลลอฮะวะอัติอุรรอซูละนี่เรียกว่าอิตาอะห์มุตละกะการตออัดเชื่อฟังภักดีแบบสิ้นเชิงไม่มีเงื่อนไขใดๆเชื่อฟังอัลลอฮ์ต้องเชื่อฟังนบีการเชื่อฟังนบีคือการเชื่อฟังอัลลอฮ์การเชื่อฟังอัลลอฮ์และนบีเป็นการเชื่อฟังที่ต้องเชื่อฟังโดยสิ้นเชิงไม่มีเชิงอีกแล้วอันนี้ยังมีเชิงลบซ้ายลบขวาหาช่องไม่ได้เพราะอัลลอฮ์และรอซูลใช้ให้กระทำสิ่งที่เป็นความดีและห้ามไม่ให้กระทำความชั่วไอการใช้การห้ามของพระองค์นั้นเป็นตัชรีอะห์เป็นบัญญัติทางศาสนาว่าอุลิลอัมริมิงกุมและผู้ที่รับผิดชอบการงานของพวกท่านทั้งหลายนี่ข้อนี้มันรวมพ่อแม่เข้าไปด้วยว่าอุลิลอัมริมิงกุมนี่ไม่ตักรารุลอาเมนนี่ไม่ได้กล่าวซ้ำอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวว่าอัติอุลิลอัมริมิงกุมไม่มีการตักรารุลอาเมนไม่กล่าวซ้ำเมื่อไม่กล่าวซ้ำแสดงว่าระดับไม่ถึงการแรกเรียกอิตาอะห์มุกัยยะดะการภักดีเชื่อฟังที่มีเงื่อนไขกำกับยังไงเอาหะดีษนบีมาอธิบายอินนามะตออะตุฟิลมารูฟอันที่จริงจะตออัดกันนะกับมนุษย์เนี่ยกับมนุษย์ทั่วไปจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นครูหรือเป็นใครก็ตามแต่ผู้ปกครองอะไรก็ตามแต่ตออัดเชื่อฟังในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีไม่ขัดต่อบัญญัติของอัลลอฮ์และรอซูลอิซลาตออะตะลิมักลูกินฟีมาซิยะติลคอลิกกล่าวคือย่อมไม่มีการตออัดเชื่อฟังปฏิบัติตามในกรณีของการไปฝ่าฝืนคำสั่งของพระผู้ทรงสร้างไปเชื่อฟังมักโลกเช่นพ่อแม่แล้วก็ไปฝ่าฝืนคำสั่งนะของพระผู้ทรงสร้างอันนั้นการตออัดตรงนี้ตออัดได้ไหมในเมื่อพ่อแม่ในภาคเพียรจะให้ลูกนี่กระทำชิริกต่ออัลลอฮ์ตามไม่ได้เพราะกุรอานสั่งชัดไม่ได้ให้เรามานึกเอาเองฟาลาตุติอาฮูมาชัดเจนเด็ดขาดดังนั้นเจ้าก็อย่าเชื่อฟังบุคคลทั้งสองถ้าเรื่องมันขัดต่อหลักการของศาสนานี่ไม่ต้องเชื่อเช่นพ่อนี่ลงขวดทุกวันปลูกต้นมะม่วงเอาไว้ออกลูกเป็นขวดนึกทันไหมเนี่ยปลูกต้นมะม่วงไว้ในสวนน่ะเต็มเลยแต่ออกลูกเป็นขวดเบียร์สร้างสิงอะไรตาอะไรออกเป็นสัตว์ด้วยนะเป็นเบียร์สร้างนะเบียร์สิงใช่ไหม สั่งให้ลูกไปซื้อเบียร์มาให้พ่อมันถามว่าต้องต่ออัดเชื่อฟังไหมไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องเชื่อนะวะซอฮิบฮุมาฟิดดุนยามารูฟะและเจ้าจงอยู่คู่เป็นเพื่อนกับบุคคลทั้งสองในดุนยานี้โดยดีมารูฟะอะไรดีแหละโอ้โหเยอะแยะแต่แปะไก่ไอเรื่องดีเพราะนั้นหัวข้อนี้นะพูดคืนนี้อย่างเดียวนะไม่จบแต่งานมันจะเลิกแล้วใช่หรือเปล่าวันนั้นมันก็พูดได้เท่าที่ได้นะท่านประธานจัดงานนะเพราะนี่แค่ได้แค่สองอายะเองนี่อายะที่3เองยังไม่ได้เข้าหะดีษเลยนี่เตรียมริยาตุซอลิฮีนมาเล่มเบอร์ยังไม่ไปต่ออีกเลยนะอีกอันหนึ่งووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين และเราได้มีบัญชาใช้สั่งให้มนุษย์ทำดีกับพ่อกับแม่ไอ้กตัญญูกตเวทีแม่ของเขาได้อุ้มคันของเขาด้วยความลำบากกุรหันเนี่ยแปลว่าใจเนี่ยมันไม่มีใครยินดีหรอกเวลาท้องโตเนี่ยมีใครใจยินดีบ้างลำบากนะกุรหันเนี่ยเหมือนกับการทำสงครามสู้รบเวลาถูกบัญญัติลงมาว่าหัวกุรหุลละกุมซึ่งไอ้การทำสงครามเป็นเรื่องที่ไม่ชอบเลยสำหรับพวกท่านทั้งหลายมีใครชอบบางเรื่องสงครามท้องนี่ก็ไม่ชอบหรอกส่วนใหญ่จะชอบก่อนท้องใช่หรือเปล่าบางคนเนี่ยพอรู้ตัวเองท้องเนี่ยเวลาไปตรวจดูโอ้ยขึ้น2 ขีดเนี่ยหน้าเศร้าแล้วใช่ป่ะไอเรื่องจะท้องไม่ท้องเรื่องจะได้ไม่ได้มีหรือไม่มีอันนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์กำหนดลิขิตเอาไว้ไหมบางคนเนี่ยอยากจะมีสเต็มบดาปรากฏว่าไม่มีอัลลอฮ์ไม่ให้บางคนนะโอ้ยหัวปีท้ายปีเรียงเป็นตับเลยเรียงหัวตัดเลยนะก็แล้วแต่อันนี้มันเรื่องที่อัลลอฮ์ประทานให้บางคนเนี่ยนานกว่าจะได้ปรากฏได้บางทีมาเป็นคอกเลยแฝด3 แฝด 4โอ้มาเป็นแมวเลยเป็นลูกแมวทีเดียวนะไอเราก็ไปแย่มันตลอดกูเนี่ย4 คนแล้วนะเว้ย4 คนแล้วนะเว้ยมันก็ยังพุ่งมาเป็นคอกแมวเลย4 คนชนะว่าเผลอรอยอีกคนเดียวมันได้ชนะเราไปแล้วใช่ไหมเวลาคลอดละคลอดวางท้องในที่นี้ก็คือคลอดลูกออกมากับกุรฮะก็เป็นไปด้วยความลำบากไม่มีใครชอบหรอกแต่หลังจากคลอดแล้วพอเราเห็นหน้าลูกเป็นไงอีตอนกำลังเบ่งอีตอนกำลังเจ็บท้องนะโวยยีวานมันทำกูเห็นไหมใช่ไหมเมียโวยเนี่ยยีวานมันทำกูเมียโวยกูไม่มีแล้วเที่ยวหน้านะไม่มีแล้วกูไม่เอาแล้วเจ็บจะตายอัลลอฮ์เป็นไงพอออกไปเรียบร้อยหลุดพูออกมาตัดสายสะดือเรียบร้อยยีวานไปอาตานหูขวาอีกอมัดหูซ้ายเสร็จเรียบร้อยพาลูกมาให้เมียดูเป็นไงลืมหมดแล้วลืมหมดเลยไอ้จอนที่บนเมื่อกี้น่ะไอ้จอนเจ็บน่ะลืมหมดแล้วพอเห็นหน้าลูกนะเอ้ามีใหม่นะบางยีนะมีใหม่นะเอาใหม่ใจใจรู้ป่ะพอเห็นหน้าลูกเนี่ยอัลลอฮ์มันไม่มีแก้มของผู้ใดจะหอมยิ่งกว่าแก้มของลูกลูกเราหน้าตามันจะบุเรยังไงมันก็สวยและก็หล่อเป็นที่สุดของพ่อของแม่จริงหรือไม่จริงใครมันจะว่าลูกเราเนี่ยลูกตาหน้าตาเนี่ยโอ้ยทำไมมันริ้วเร่มันเร่และขี้เร่แล้วก็โอ้สวยที่สุดสำหรับเรานะดูแลเบื่อแม่หน้าลูกไม่เบื่อ เพราะนั้นมองหน้าแม่ก็อย่าเบื่อมองหน้าพ่อก็อย่าเบื่อให้มองด้วยความอิ่มเอิบส่วนแม่ก็จะคอนเราขวับขวับขวับแม่ก็จะพอใจไม่พอใจอันนี้ไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของแม่เขาเราจะเอาเหตุตรงนั้นไปลดในสิทธิ์ของความเป็นแม่แล้วเราก็บกพร่องในหน้าที่ความเป็นลูกไม่ได้พี่น้องเอามาอ้างไม่ได้นะจะบอกให้แล้วบางทีเนี่ยพวกเราก็เข้าใจเพราะว่ามันเรียนจังนะเรียนเยอะพอไปอ่านดูคำกล่าวชาวสลับเนี่ยเขาว่าไงกระทั่งเหตุผลนี่อย่าเอามาอ้างกับพ่อกับแม่ไอ้พวกเราเนี่ยมันเรียนจบนั่นจบนี่ใช่ไหมโอ้โหอ่างดันลงดันเล่นยกกันกระจายเลยแต่กับพ่อกับแม่เนี่ยเขาไม่ทำนะพี่น้องนะก็พี่น้องไม่ต้องนึกอะไรมากหรอกลองถ้าลูกมันทำอย่างนั้นกับเราอะยังไม่ต้องเราไปทำกับพ่อกับแม่ลูกมันทำกับเรามันยกดันเล่นเลยย่อไม่อ่านหรือไงย่อไม่ไปเปิดตำราเล่มนั้นดูหรือไงโอ้โหลมมันขึ้นไหมเนี่ยจริงนะมันไม่ได้นะอันนั้นอัสตัฆฟิรุลลอฮฺวะอะตูบุอิลัยฮิเราก็ต้องอิสติฆฟาร์นะต้องเตาบัตตัวต้องหอมต้องจูบหน้าผากแม่กับพ่อกับแม่หรือคนที่เป็นญาตินะใกล้ชิดพี่น้องข้างแม่พี่น้องข้างพ่อเช่นลุงของเราเนี่ยหรือคนเป็นกีเป็นโต๊ะเป็นแชร์เรานี่ต้องมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ทำกันพูดกันจนทำไม่ได้เหมือนกันแชร์ฉันเนี่ยแชร์เนี่ยกีหวังเนี่ยนะแชร์หวังฝอยโตวอแชร์หวังฝอยเขาดังก็ไปฮัจญี11เที่ยวฮัจญีเนี่ย11เที่ยวตั้งกระเรือยันเครื่องบินไปเที่ยวมัสยิดอักซอขายที่นั่นแหละหมายนั้นมีอะไรล่ะขายที่จนหมดบันในมาซื้อบันนอกเนี่ยมาซื้อของ16สมอเอก360ไร่ตั้งแต่สมัยไร่ละ600แชร์เนี่ยลูกหลานเยอะนะลูกแกที่อยู่ทุกวันเนี่ยนะก็ไม่ครบเลยแหละแต่เดิมนะ9นะ9อีดอฉันกับมุมิเนี่ยดอลลาร์นี่เสียไปแล้วอยู่นู่นตะกบของ18นะแล้วก็ขอกของ18แล้วก็พาไปเยี่ยมกันหมดวันอีดเนี่ยพอเราไปเยี่ยมกันเนี่ยนะแชร์จะนั่งอยู่โต๊ะจะนั่งอยู่ลูกหลานคานกันมายาบะเฉยโดนดุหรือกับพ่อกับแม่เนี่ยเราไปยาบะเฉยนี่โดนดุแชร์ว่าไงเฮ้ยพ่อมึงไม่ใช่เพื่อนไอ้เพื่อนก็จะบะมือจับมือธรรมดาใช่ไหมอันนี้พ่อมึงอันนั้นพ่อมึงนี่ทำไงก็ต้องกูจูบมือบ้านเรานี่กูจูบมือแต่คนอาหรับนี่หลอกกระบาลเลยจูบหัวนี่เขาจูบหัวนี่กูจูบหัวนี่หน้าผากนี่กับพ่อกับแม่น่ะหรือเปล่าของเราไม่ได้ที่เล่นหัวแต่ไม่ใช่นะอาหรับนี่เขาตรงนี้จูบหัวพ่อแม่ได้หรือเปล่าให้ทำอย่างนั้นพี่น้องนะเอาเถอะพยายามเพียรไปก็แล้วกันแม่ไม่เข้าใจแม่ไม่อะไรก็เอาไม่เป็นไรเราก็ตั้งใจว่าให้ดีอัลลอฮ์รู้เราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่มันจะมาหล่อเลี้ยงหัวใจของเราให้ปฏิบัติพัฒวีกับพ่อแม่ต่อไปถึงแม้ว่าบางทีย่อมไม่เข้าใจหนูเห็นไหมไอ้ตุ้มที่มันไปเป็นเดิมเป็นนักมวยใช่ไหมไอ้ตุ่มอะแล้วมามันก็ไปทำนมใช่ไหมมันโดนพ่อมันซ้อมมาพ่อมันสอนมวยให้พ่อไม่เข้าใจหนูเห็นไหมมันก็เลยเป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้แต่มันหมายมันไม่ใช่เหตุที่เราจะเอามาอ้างในการจะไปกระทำตนไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งกับพ่อกับแม่ดังนั้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนบรรดาซอฮาบะฮ์ให้กล่าวหลังการอ่านตะชะฮุดก่อนให้สลามมีหลายต้นแต่ต้นเนี่ยนะมันอยู่ในอายะห์ที่ว่านี่แหละนะอายะห์ที่อ่านมาให้ฟังเนี่ยนะ คือการตั้งครรภ์และการหย่านมกินระยะเวลา30เดือน30เดือนนี่เท่าไหร่พี่น้อง12เดือนก็1ปีใช่เปล่าในกุรอานอายะอื่นพูดว่าฟิซาลูฮูฟีอามัยและการหย่านมเขานั้นนะก็คือ2ปี2ปีก็คือ24เดือนการตั้งครรภ์เขาและการหย่านมเขา30เดือนนั่นแปลว่าอายุน้อยที่สุดของการตั้งครรภ์ตามหุกมชะเราะห์ซึ่งไม่ใช่เป็นซินานะไม่ถือเป็นลูกซินาช่วงเวลาการตั้งครรภ์ที่ยืนยันได้โดยหลักชะเราะห์และสามารถจะอิกรารเอาเป็นลูกตัวเองได้ก็คือ6เดือนไซนะอาลีอิสติมบาตหุกมออกมาเพราะอะไร12 24 2ปีนั่นก็คือช่วงของการให้นมจนกระทั่งการหย่านมไอ้ที่เหลือวะฮัมลูฮูก็คือ6เดือนเป็นอย่างน้อยนี่เขาได้หุกมจากเวลาพูดถ้า6เดือนกับ2กะลิปปอก6เดือนกับ2กะลิปปอกนี่รับเป็นลูกได้รับเป็นลูกได้เหตุนั้นแหละพวกเราทั้งหลายนี่บางทีเราก็ไม่อินังขังขอบกับสิ่งที่นักวิชาการเขาได้ตอบเอาไว้แล้วมันเป็นการแก้ปัญหานะคือไอ้กรณีที่มันไปพลาดกันตกล่องปล่องชิ้นไปได้กันมาเนี่ยใช่ป่ะเสร็จแล้วมันจะแต่งได้ไหมมันเป็นทัศนะพี่น้องมันเป็นทัศนะทั้งหมดแล้วมันไม่ใช่อันหนึ่งเป็นซุนนะอีกอันหนึ่งเป็นบิดอะห์ไอ้คนบางคนเนี่ยโอ้ยสาวดีนะพูดแล้วก็ตบโต๊ะด้วยพูดตบโต๊ะคุยเลยว่าโอ้โหเป็นความภาคภูมิใจสามารถไปแก้คนหลายคู่ด้วยกันไอ้ประเภทที่มันแต่งกันตอนท้องไม่ซ้อนอีกฉันไปแก้มาหลายคู่เลยทีเดียวมันน่าภาคภูมิใจตรงไหนว่าในมัธยมอื่นนะโอเคมัธยมมาลิกีนี่ไม่ได้มัธยมฮัมบาลีนี่ไม่ได้ถือว่าไม่ซ้อแต่ในมัธยมชาฟิอีกับมัธยมฮานาฟีนี่ถือว่าซ้อในการอักดนิกะเพียงแต่ว่าในมัธยมฮานาฟีนี่บอกว่าห้ามร่วมหลับนอนยังหลับนอนไม่ได้แต่การอักดนิกะเนี่ยซ้อแล้วแต่งกันได้พี่น้องลองคิดดูถ้าเราใช้สองมัธยมนี้มาแก้ปัญหาเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยทั่วมันไม่เว้นนะบางทีก็ไม่จะใครที่ไหนลูกอาจารย์บางหลานอาจารย์บางลูกตัวอีเมบางหลานตัวอีเมบางมันไปได้กันมานะถ้ามันแต่งคู่ของมันเนี่ยสมมุติว่ารู้เร็วว่าเฮ้ยมันติดแล้วเว้ยประจำเดือนไม่มาเดือนหนึ่งสองเดือนไม่เป็นไรแต่งเลยพอแต่งเลยนี่เป็นไงเริ่มนับอายุคันนับตั้งแต่อากอตนิกามันว่าอากูตริมอลานับเลยอายุคันปรากฏว่ามันแค่ท้องกัน2เดือนคนเราเนี่ยส่วนใหญ่คือ9เดือนใช่ไหมแปลว่ามันเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก7เดือนเหลืออีก7เดือนเพราะอายุครรภ์น้อยที่สุดตามหุกมชะเราะห์นั่นคือ6เดือนพี่น้องแล้วถามว่านี่มันลูกใครล่ะมันรับมันน่ะมันอิกรารมันยืนยันว่าน่ะมันเป็นลูกของมันเพราะว่ามันเป็นคนทำอายุคันมันก็ได้หุกมศาสนามีนะข้อฟิกข้อนี้ปรากฏพวกเราบอกไม่ได้ต้องรอให้คลอดเสียก่อนเหมือนกับผู้หญิงที่มีท้องเนื่องจากการทำซินามีอิดดะห์คำถามใครเป็นเจ้าของอิดดะห์มันไม่มีหรอกเจ้าของอิดดะห์ได้ไงเลยก็มันใช่ผัวที่ไหนแล้วมันทำซินากันเขาเรียกผัวเหรอไม่ใช่ผัวตามหุกมชะเราะห์เพราะนั้นมันไม่มีเจ้าของอิดดะห์เมื่อมันไม่มีเจ้าของอิดดาเนี่ยจะไปรอให้มันออกลูกก่อนทำไมพอออกลูกเนี่ยขอโทษ1,000%ลูกซินาแก้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยไอ้ที่ประเภทบอกว่ารอไม่ได้แต่งก่อนนะมันไม่ซ้อมต้องรอให้ออกลูกก่อนนั่นน่ะคือลูกซินา1,000%เลยแล้วก็อีกทีนี้ก็งามไส้แล้วถ้าเป็นผู้หญิงพอโตเป็นสาวดีจะแต่งงานแต่งการเดือดร้อนแล้วพี่น้องว่าให้ย่อมันให้ย่อเป็นวลีปรากฏย่อมันเป็นวลีไม่ได้ไปตั้งใครตะใครที่ไหนก็ไม่รู้ คนก็ไปพูดก๊อสซิปกันบอกย่อมันที่ไหนมันได้กันมามันไปได้เสียก็เหมาะมันข้างกองฟางไปได้กันมาข้างกองฟางนั่นไงอีตอนนวดข้าวนะกลางคืนไปได้กันใช่ป่ะแล้วเด็กมันหัวใจแตกสลายไหมเนี่ยคนที่มันเข้าใจว่าเป็นพ่อของมันมาตลอดชีวิตเนี่ยจนกระทั่งวันนั้นแล้วก็ถามผู้ชายจะรับได้ไหมครอบครัวผู้ชายจะรับได้ไหมพ่อผัวแม่ผัวจะรับได้ไหมแต่ถ้าเราใช้หูกลมฟิกก็ข้อนี้มามันก็ไม่จะไปรดน้ำกับใครที่เขาบอกว่าห้ามนอนด้วยเพราะเกรงว่าจะไปรดน้ำรดน้ำของใครเลยกับแปลงมันเองมันเป็นคนหวานเอาไว้และอายุคันมันก็ได้ก็อิกรอดไปที่มันก็ยืนยันว่านี่ลูกของฉันเท่านั้นมันก็แต่งได้แล้วครอบครัวก็ไม่แตกกระซ่านกระเซ็นบ้านไม่แตกนะไม่บ้านแตกแสลกขาดไม่เอาไปยึดทัศนะสาวดีก็คือต้องให้คลอดออกลูกมาก่อนแล้วถึงจะแต่งก็นั่นไงมึงได้มารหัวขนมาเต็มเลยมึงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ยกเว้นลูกซีนาอย่างเดียวพูดอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็ไปเที่ยวแก่ของเขาที่เขาซ่อมที่เขาทำกันไว้ที่เขาแต่งกันมาก่อนหน้านี้ตามมัธยมชาฟีไปแก้ตบโต๊ะด้วยตบโต๊ะโอ้ยฉันไปตามแก้มาไม่รู้ตะกี้กูไปแก้ทำไมแก้ให้มันยุ่งใช่ป่ะนึกออกว่าเนี่ยตัวครูตบโต๊ะเนี่ยนะรอซูลุลลอฮ์สอนว่าไงอัลลอฮุมมะอัลลิฟบัยนะกุลูบินาโอ้อัลลอฮ์โปรดให้สมานฉันท์ระหว่างหัวใจของเรานี่ขอคุมหมดแหละพ่อแม่ก็เข้ากันได้กับลูกลูกก็เข้ากันได้กับพ่อแม่พี่น้องก็เข้ากันได้กันก็ต้องขอข้อนี้ก่อนรวมใจซะว่าอัสลิฮ์ดาตะบัยนินาโปรดทำให้มันดีอิสลาห์ประนีประนอมระหว่างพวกเรากันนะกับพ่อกับแม่อาจจะมีปัญหานะกระทบกระทั่งกันก็ขอให้มันอิสลาห์ไปในทางที่ดีมันชื่อสุเราเนี่ยใช่ไหมวะฮดีนาซาบีซุบุลัสสลามโปรดชี้นำหนทางแห่งความสันติความเป็นปกติสุขให้แก่เราวะนัจญินามินัดดุลุมาติอิลันนูรโปรดทำให้เรานั้นรอดพ้นจากความมืดมนไปสู่แสงสว่างวะจันนิบนาอัลฟาวาฮิชะมาซะฮะรมินฮาวะมาบะตันให้เรานั้นห่างไกลจากความลามกจกกระเปรตเรื่องซีนาเรื่องไม่ดีทั้งหลายทั้งสิ่งที่ปรากฏชัดและสิ่งที่ซ่อนเร้นวะบาริกลานาฟีอัสมาอินาวะอับซารินาวะกุลูบินาโปรดประทานบารกัตให้แก่เราในการได้ยินการได้การเห็นและก็หัวใจของเราวะอัซวาจินาวะดุริยาตินาและบรรดาคู่ครองของเราและบรรดาลูกหลานเหลนหลนของพวกเราทั้งหลายวะตูบะอะลัยนาอินนะกะอันตัตตะวาบุรเราะฮีมโปรดรับการเตาบัตของเราแท้จริงพระองค์ท่านทรงรับการเตาบัตทรงเมตตายิ่งทำไมล่ะเพราะเรื่องอยู่กันปฏิบัติกันมันก็จะมีข้อบกพร่องอย่างเรากับภรรยาเราก็มีข้อบกพร่องภรรยาก็มีข้อบกพร่องต่อสามีสามีก็มีข้อบกพร่องต่อภรรยาลูกบกพร่องต่อพ่อแม่พ่อแม่บกพร่องต่อลูกมันเป็นเรื่องปกติพี่น้องบกพร่องระหว่างกันก็ต้องเตาบัดตัวต้องขอยกกันอย่างฉันเนี่ยถามว่าบางคนบอกดูมันจะเพอร์เฟกต์ไหมเวลามันพูดบางทีมันก็ไม่ได้หรอกนะไอ้เผลอๆน่ะหะดีษนบีที่บอกว่าไอ้ประเภทโดนตะไคร่ตัดปากแล้วก็ลิ้นไปด้วยในคืนอิสรอมิอรอจมันพวกไหนบรรดานักคุตบะห์ทั้งหลายบรรดาอาจารย์ที่เชื่อนี่แหละอาจารย์ที่ชอบเชิญนี่แหละนะถามว่ามีข้อบกพร่องไหมมีนี่มาทำโรงเรียนอยู่สมอเอกเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมมาดูแลลูกชาวบ้านเขาใครจะใครมาฝากลูกไว้เราก็ดูนะดูแลลูกชาวบ้านก็ลูกศิษย์ลูกเราอยู่ไหนบ้านป่าลูกอยู่บ้านป่ากันเป็นโขงศุกร์เสาร์อาทิตย์กลับบ้านเฮ้ยมันอยู่กันยังไงมันเข้าบ้านบ้างเปล่านี่สารนองอยู่ที่ไหนตอนนี้เอารถออกไปไหนเรานี่มันมีข้อบกพร่องนะบนสุดท้ายนี่เทอมใหม่นี่ไม่ได้แล้วต้องแก้ไขนะไอ้คนที่จบม.6 ต้องเอามาไหว้ฟาลาเอามาไหว้สมอเอกอีกคนหนึ่งอยู่ฮาฟิซอเอาไม่เป็นไรเข้าฮาฟิซอไปก่อนเดี๋ยวให้ครบปีหนึ่งก่อนให้มันได้สักจำนวนหนึ่ง อีกคนหนึ่งจบม.3 จะขึ้นม.4 ต้องย้ายมาหาโรงเรียนอยู่แถวๆเนี้ยเห็นไหมต้องยกขโยงมาอยู่นี่กันแล้วจะกลายเป็นคน16เต็มตัวแล้วฉันเป็นคนนานอกนะเราเป็นคนนานอกแล้วตอนนี้เพราะนั้นเนี่ยมีข้อบกพร่องเรามีข้อบกพร่องพี่น้องแต่บางคนนี่เขาเลี้ยงลูกได้ดีลูกเขาได้ดีมาอัลฮัมดุลิลละห์แต่นั่นนะมันก็ว่ากันไปบางคนก็ได้อย่างนั้นก็ต้องสุกต่ออัลลอฮ์มากๆนะแต่ใครไม่ได้อย่างนั้นก็ได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์ผลบุญมันก็เยอะบะลอมันก็เยอะเวลาบะลอใหญ่ผลบุญก็ใหญ่ตามวะญะอัลนาชากิรีนาลินิอ์มะติกโปรดบันดาลให้เราเป็นคนที่รู้คุณในนิอ์มัตของพระองค์ท่านนะมุตนี่นะบิฮากาบิลีฮะเป็นคนที่ยอมรับในเนื้อมัดนั้นแล้วก็สรรเสริญเยินยอด้วยกับเนื้อมัดนั้นว่าอัตมิมฮาอะไรนะโปรดทำให้เนื้อมัดนั้นสมบูรณ์แก่พวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นการต่ออัตต่อพ่อแม่ในสิ่งที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับลูกทุกคนวันนี้รอมฎอนใกล้จะมาถึงมีหะดีษที่รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ขึ้นมิมบัรของรอซูลุลลอฮ์มี3ขั้นนะมี3ขั้นขึ้นไปขั้นที่1คือริวายัตอาจจะมีสำนวนการเรียบเรียงที่แตกต่างกันแต่ใจความมันก็คือไม่เกิน3เรื่องนี้นบีเหยียบขั้นแรกแล้วก็นบีก็หยุดแล้วก็กล่าวว่าอามีนในอัตตะกีบวัตตะฮีบของอัลมุนซิรีเสร็จเรียบร้อยนบีก็ขึ้นไปขั้นที่2หยุดแล้วกล่าวว่าอามีนขั้นที่3ขึ้นไปแล้วก็หยุดแล้วก็กล่าวว่าอามีนนะพอลาลงมาจากมิมบัตซอบัตก็ถามนบีว่าทำไมจึงมีอากัปกิริยาอย่างนั้นนบีก็บอกว่าจิบรอเอนมาหาจิบรีนมาหาฉันแล้วจิบรีนก็กล่าวขึ้นว่าช่างห่างไกลหรือขอให้ห่างไกลจากพระเมตตาของอัลลอฮ์หรือบางก็บอกว่าจมูกมันเปื้อนฝุ่นความหมายก็คืออันนี้จะช่างน่าสงสารน่าเศร้าใจยิ่งบุคคลใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทันเดือนรอมฎอนแล้วรอมฎอนก็จากเขาไปโดยที่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาจิบรีนว่าอย่างนั้นนบีว่าอามีนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วพี่น้องคนขอน่ะใครสีใหญ่ที่สุดในบรรดามาลาอิกัตสีใหญ่ที่สุด600ปีกปีกนี่เป็นตัวบอกสีแกนี่600ปีกแกเป็นผู้ขอใครเป็นคนกล่าวอามีนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสีใหญ่สุดนี่เจ๋งที่สุดซัยยิดุลมุรสะลีนและดุอาจะมุสตัจับไหมเนี่ยเพราะนั้นไอ้ประเภทดอนมาดอนไปกูก็เหมือนอยู่ดอนเกาะกาเหมือนอยู่เกาะดอนดอนมาก็งั้นแหละมาเนี่ยก็ไม่ได้ยินดีด้วยนะไม่พอใจเท่าไหร่ดอนมาพอดอนไปดีใจดอนก็คือรอมฎอนน่ะนะว่าดอนมาดอนไปเหมือนกันหมดใช่หรือเปล่าไอ้ประเภทแบบเนี้ยผ่านรอมฎอนผ่านพ้นไปก็ยังไม่กระทำเหตุอันใดที่จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่การได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่น่าเสียดายอันนี้จะน่าเศร้านักนบีขึ้นไปขั้นที่2นบีบอกว่าอันนี้จะจมูกมันเปื้อนดินนะช่างห่างไกลจากพระเมตตาของอัลลอฮฺนะอันนี้จิบรีนว่าบุคคลที่มีพ่อมีแม่หรือคนหนึ่งคนใดจากทั้งสองบรรลุความชราเท่าชราอยู่กับเขาแล้วทั้งสองก็ไม่ได้นำพาเขาผู้นั้นให้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์คือไม่ได้ลูกกุญแจสวรรค์อยู่พ่อแม่อยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่ปรนนิบัติพัดวีไม่กตัญญูกตเวที จนเป็นเหตุให้ตนได้เข้าสวรรค์ทั้งที่ได้กุญแจมาอยู่เนี่ยไขสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ได้น่าเศร้าเห็นไหมบางคนบอกโอ้มันชาไปซะแล้วเพราะตอนนี้นอนอยู่ใต้ต้นลันทมทั้งคู่อ้าวก็ขอดูออไปสิทำความดีสิก็พ่อกับแม่นะถ้าลูกนะทำความดีนะเข้าโอนเข้าบัญชีพ่อแม่โดยอัตโนมัติโอนเข้าโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีเนียดทุกความดีที่พ่อแม่นะได้เคยมีส่วนอันนั้นชัดเจนแต่ความดีใดๆที่ลูกมันรักดีมันทำความดีอันนี้โอนเข้าบัญชีพ่อแม่โดยอัตโนมัติทำดินบีขึ้นไปขั้นที่สามจิบรีนว่าจมูกมันเปื้อนฝุ่นอนิจจาช่างน่าเศร้านะห่างไกลจากพระเมตตาของอัลลอฮ์บุคคลที่เมื่อท่านนั้นได้ถูกกล่าวขึ้นณเขาปูนั้นแล้วเขาก็ไม่กล่าวศอลาวาตไม่สลามให้แก่ท่านเวลาได้ยินชื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเฉยเวลาตบิลาบอกอินนัลลอฮฺวะมะลาอิกะตะฮุยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละดีนะอามานูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมะเงียบทั้งสุเราะห์นะเวลาโต๊ะเตบนั่งระหว่างสองกุตบะอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิซัยยิดินามุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินาวะฮะบีบินาวะชะฟีนาวะซุครีนาวะมะมูลานามุฮัมมัดเงียบกันทั้งสุเราะห์ไอ้คนที่ได้ก็คือโต๊ะบิแลได้อยู่คนเดียวหรือก็บอกว่าأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم พี่น้องอิสติฆฟาร์กันเงียบกันทั้งสุเราะห์เพราะมึงไม่เข้าใจไงว่าเขาว่าอะไรใช่ไหมเราก็นั่งเงียบกันมันกลมกันมันไม่มีใครว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์สักคนเขาบอกฟัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฟัสตัฆฟิรูฮุใช่ได้ยินชื่อนบีนะต้องกระเตบเดี๋ยวก็ยกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฐานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แหล่งวะนบีมันได้แหล่งวะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเงียบกันหมดอมขี้ฟันกันไว้ฟังแปลก็อมขี้ฟันกันไว้ศอลาวาตนบีไม่ว่าสลามไม่ว่าใช่หรือเปล่าอันนั้นก็ฝากกับพี่น้องที่เคารพเราอย่าเป็นหนึ่งในสามคนนี้โดยเฉพาะไอ้คนที่สองคนที่พ่อแม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ปฏิบัติพัฒวีต่อท่านอย่างน้อยพี่น้องขอดุอารับบิฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวัรฮัมฮุมากามารับบายานีซอกีรอดุอานี่มันอยู่ที่ไหนอ่ะ ดุอาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็น่าจะอยู่เล่มเล็กนะอันหนึ่งร็อบบิซิตินีอิลมาวะรซุกนีฟะฮ์มาวะอัลฮิกนีบิศศอลิฮีนอยู่ที่หนังสืออัลกออิดะฮ์อัลบักดาดียะห์ใช่ป่ะเพราะนั้นขอดุอาหลังละหมาดทุกวักตูนะขอให้กับพ่อกับแม่ให้อัลลอฮ์ได้เมตตานอนอยู่ในกุโบร์แล้วก็แวะไปซิยารอฮ์บ้างนะบางคนรอให้มันถึงวันอีดก่อนค่อยจะไปอัลลอฮฺอักบัรไปสิกลางวันก็ไปกลางคืนก็ไปได้พี่น้องนะขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นเป็นลูกที่ซอเลห์อย่าเป็นบุคคลที่อุกูกุลวาลิดัยนะอูซุบิลลาฮิมินอุกูกิลวาลิดัยขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺพ้นจากการเป็นคนเนรคุณอัลลอฮฺรอซูลและก็เนรคุณพ่อแม่หรือบุพการีทั้งสองนะก็คงจะใช้เวลาเพียงแค่นี้อักูลุกอลีฮะดะوأستغفر الله لي ولكم والله أعلم بالصواب เหลืออะไรไว้เนี่ยไม่เหลืออะไรไว้กินบ้างไหมเนี่ยเบาหวานเข้าใจไหมเนี่ยพี่น้องอ่านซูเราะตุลอัสรีนะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ووفق لنا لكل ما تحبه وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ومن لا يرحمنا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.